เรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าหลังจากที่ผมเติมน้ำมันนะครับเจ้า Yamaha PG1 ไปแล้วนะครับเต็มถังเปรี้ยๆเลยเนี่ย1ถังแล้วผมขี่รถกลับมาถึงบ้านก็ไกลพอสมควรนะประมาณ200โลบวกลบนะปรากฏว่าน้ำมันเนี่ยเข็มน้ำมันเนี่ยมันต่ำแล้วแหละมันถึงขีดแดงแล้วแต่มันยังไม่หมดผมก็เลยเกิดความสงสัยว่าถ้ามันหมดถังเนี่ยมันจะไปได้กี่กิโลนะครับวันนี้ผมก็เลยชาร์จเล็กๆครับพกน้ำมันมาด้วยนะครับใส่กะลอนมัดท้ายมาหมดตรงไหนเติมตรงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้ำมัน1ถัง 5.1 ลิตรของ All New Yamaha PG1 จะสามารถพาเราไปได้ไกลกี่กิโลเมตรไปดูกันครับโอเคนะครับและตอนนี้นะครับ All New Yamaha PG1 นะครับก็มาหยุดสนิทอยู่ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งปั๊มจริงๆเป็นปั๊มแก๊สคือเหมือนรู้เลยนะขี่มาเนี่ยผมใช้ความเร็วประมาณ80ถึง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เป็นความเร็วที่เหมาะสมในการเดินทางของเขานะครับแต่ตอนนี้นะครับก็มาหยุดจอดอันนี้คือยังไม่ใช่แบบขี่แบบเครื่องดับเลยนะขี่ให้แค่มีอาการสะดุดเตือนว่าน้ำมันเริ่มจะไม่พอแล้วเริ่มจะหมดจริงๆแล้วนะครับซึ่งเลขไมล์รถนะครับตอนนี้อยู่ที่378นะครับ378ลบกับตัวเลขเมื่อตอนที่ผมเติมน้ำมันเข้าไปเต็มถังนะครับก็คือ117นะครับ117กิโลเท่ากับว่าถังนี้นะครับ All New Yamaha PG1 นะครับถังน้ำมันจุ 5.1 ลิตรเนี่ยนะครับสามารถที่จะพาเราเดินทางนะครับได้ถึง261กิโลเมตรนะครับนี่นะครับน้ำมันถังหนึ่ง261กิโลแล้วจึงมีอาการสะอึกเตือนนะครับสะอึกเตือนนี่คือเราสามารถย่องต่อได้อีกเล็กน้อยนะครับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับการใช้งานของถังนี้เนี่ยก็คือเป็นความเร็วที่ใช้ในเมืองเริ่มต้นด้วยการขี่ในเมืองเลยหยุดจอดเร่งๆเบาๆเบรกๆนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นการวิ่งหาท็อปสปีด2ครั้งนะครับเต็มคันเร่งเลย2ครั้งนะครับครั้งหนึ่งก็ประมาณ2นาทีกว่าๆ3นาทีนะครับและสุดท้ายนะครับเป็นช่วงลองรันครับช่วงเดินทางยาวความเร็วที่ใช้ก็ประมาณ80นะครับ80กิโลเมตรต่อชั่วโมง6หย่อนไป60บ้างช่วงที่การจราจรค่อนข้างจะคับข้างนิดนึงนะครับแต่หลักๆผมยืนไว้ผมคิดว่าความเร็วรถสูงสุดเนี่ยมันได้100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่มั้ยดังนั้นเราก็ควรจะหย่อนลงมาสัก 20% นะครับซึ่งก็คือ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมว่ามันเหมาะสมกับรอบเครื่องยนต์การทำงานมันไม่เค็มเกินไปแล้วก็เป็นความเร็วที่ทำให้เราวิ่งได้ถึง261กิโลเมตรต่อน้ำมัน1ถังของ All New Yamaha PG1 ครับ